สวัสดีครับผมเอเคออโต้นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะฮะสำหรับตัว Fortuner Legender ใหม่2020นะฮะตัวนี้เป็นชุดแต่งชุดของบริษัทเฟียนะผมตัวนี้ตัดด้วยสีแดงนะฮะด้านหน้าและด้านหลังเลยทีเดียวนะฮะตัวสเกิร์ตเองนะฮะจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับผมเป็นดำเงานะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีแดงโดดเด่นเพิ่มความโดดเด่นด้วยสีแดงด้านหน้าตัวนี้นะครับผมทั้งหน้าและก็หลังเลยนะฮะไม่มากไปไม่น้อยไปนะฮะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะฮะผมดูลงตัวมากๆเลยนะฮะสำหรับตัว Legender นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตนะฮะแล้วก็โฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะฮะไปดูด้านหลังกันนะฮะตัวนี้มาตัวนี้มีไฟเลี้ยวแบบ Sequential Ride ตรงนี้ด้วยนะฮะจะได้รับกับด้านหน้าและด้านหลังอย่างลงตัวนะครับผมส่วนด้านหลังนะฮะก็จะมาพร้อมกับตัวท่อคู่สไตล์สปอร์ตนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับผมเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นสวยงามมากๆเลยนะครับผมปิดยางอะไหล่ยางสวยงามนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับผมดูรายละเอียดก็ใกล้ๆนะฮะสำหรับชุดนี้นะฮะไม่ต้องเจาะเพิ่มแต่ดังใดนะฮะใช้น็อตเดิมของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะก็จะสังเกตว่าตัวยางอะไหล่เองนะฮะถูกปิดไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นะท่านใดที่ขับ Fortuner Legender อยู่นะฮะหาชุดแต่งสวยๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาติดตั้งนะฮะได้ที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม LK ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ